ครับสำหรับทริปนี้นะครับบ่าวเจ๊กกำลังจะเตรียมตัวนะครับคืนนี้นะครับออกเดินทางนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดเลยนะครับจะไปที่ภูเก้าง่อมนะครับแถวหน้าแห้วครับทุกผู้ชมก็เลยจะมารีวิวว่าบ่าวเจ๊กได้เตรียมอะไรไปบ้างเนาะบ่าวเจ๊กไป2คนครับไปกับอีแม่ครับพาอีแม่ไปด้วยนะครับทริปนี้นะครับก็เลยเตรียมทำเบาะอย่างนี้ให้อีแม่ไว้สวรรค์ไว้นั่งนะเวลาเราเดินทางไกลเนาะเดินทางไกลนี่มันจะใช้กลัวอีแม่จะเจ็บตูดเจ็บก้นของบ่าวเจ๊กอีกครับเนี่ยครับก็จะใส่แบบเนี้ยครับแล้วก่อนในปิ๊บอันนี้ก็เป็นถุงกันฝนเนาะเอาไว้เวลาเราไปกลางทางเราอยากจะซื้อพวกอาหารอะไรเนี่ยแล้วก็นี้ใส่แล้วก็จะมามัดไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก็เลยเอามาเก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือโต๊ะนะครับโต๊ะปิกนิกนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คือไอ้เหล็กค้ำเต็นท์นะครับท่านผู้ชมนะครับคือไป2คนก็จะพยายามจะเอาไปให้ได้น้อยที่สุดอ่ะแต่ให้มันใช้ได้เกิดประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวบ่าวเจ๊กก็จะเปิดปี๊บให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าบ่าวเจ๊กเตรียมเอาอะไรไปมั่งสำหรับไป2คนไปนอนด้วยนะครับท่านผู้ชมไปนอนคิดว่าไปนอน2คืนนะครับเพราะไปทำคลิปด้วยเนาะเราจะไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นเต็นท์นะครับตรงนี้ก็เป็นเต็นท์เก็บลักษณะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็พวกถุงเต็นท์เนาะพวกเต็นท์เนี่ยครับแต่บ่าวเจ๊กไม่รื้อได้ไหมเนาะไม่ต้องรื้อเนาะเพราะว่าไอ้ข้างในนี่ก็เป็นเต็นท์สำหรับนอน2คนนะครับกางง่ายสบายสบายเนาะแล้วก็มีไฟฉุกเฉินเป็นไฟไว้ดูตามเต็นท์อันนี้ก็สเปรย์ไว้ฉีดโซ่เอาไว้ฉีดโซ่กลางทางเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกปลั๊กไฟพวกอะไรที่เราจำเป็นที่สถานที่กางเต็นท์เขาถ้าเขามีไฟเราก็จะใช้ไอตัวเนี้ยครับใช้ไฟนะครับแล้วก็สีส้มนี้ก็คือรองเท้าแตะของบ่าวเจ๊กนะครับเอาไว้เวลาเราไปห้องน้ำเนาะแล้วก็ไอตัวถุงดำๆนี่ก็เป็นเก้าอี้ปิกนิกเก้าอี้สำหรับนั่งกับโต๊ะน่ะกับโต๊ะปิกนิกนะครับเอาไว้นั่งกินอะไรกินนิดกินหน่อยแล้วนี่ก็คือถุงดำนี่ถุงขยะถุงขยะเวลาบ่าวเจ๊กไปทริปนะบ่าวเจ๊กก็จะเอาถุงขยะไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นแบบดราม่าเนาะเรากินแล้วเราก็เก็บขยะทิ้งเอาไปทิ้งด้วยเนาะไม่ใช่เอากินเสร็จแล้วก็ทิ้งเกลื่อนอย่างนั้นมันไม่ดีเนาะตามคลิปเขาเนาะแล้วตรงนี้ก็สายฟืนสายไฟมีร่มด้วยนะครับอันนี้ก็คือร่มแต่บ่าวเจ๊กไม่ลื้อนะครับเดี๋ยวขี้เกียจมาเก็บเลี้ยงมันจะไม่เป็นระเบียบแบบนี้ครับตอนนี้มันเป็นระเบียบแล้วเนาะเนี่ยครับอันนี้ถุงมือนี่เอาไปสเปรย์ไว้เวลาบ่าวเจ๊กขับไปเนาะถุงมือที่ขับไปถ้าฝนตกมาเปียกบ่าวเจ๊กก็จะได้ตัวนี้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะครับปิ๊บฝั่งขวานี่นะครับก็คือฝั่งขวานี่ก็คือเป็นเสื้อผ้าของบ่าวเจ๊กกับเสื้อผ้าของอีแม่นะครับเราจะเอาไปแบบประหยัดที่สุดนะครับนี่อันนี้ก็เปิดได้นี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นพวกชุดชั้นในเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามของบ่าวเจ๊กกางเกงชั้นในของบ่าวเจ๊กก็อยู่ประมาณเนี่ยเสื้อกล้าม 3-4 ตัวก็จะมาไว้ลักษณะอย่างเงี้ยครับเห็นป่ะเนี่ยก็จะเก็บเป็นเซตๆของมันแล้วอันนี้ก็คือถุงนอนแล้วก็มีถุงผ้าห่มอยู่2ถุง2ชั้นอยู่ในกล่องเนี่ยคือชั้นข้างล่างนี่คือถุงอะไรถุงผ้าห่มและนี่ก็คือถุงนอนนอนได้2คนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัว2ตัวอีแม่ตัวผืนหนึ่งของบ่าวเจ๊กผืนหนึ่งแล้วก็ข้างในนี่ฝั่งครึ่งหนึ่งนี่นะก็เป็นเสื้อผ้าของบ่าวเจ๊กกับเสื้อผ้าของอีแม่นะครับเนี่ยครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเปิดตัวกลางนี้ไอตัวกลางนี่ก็ส่วนมากมันจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายคลิปของบ่าวเจ๊กครับท่านผู้ชมได้ยินบ่าวเจ๊กคุยด้วยอาจจะได้ยินเสียงหมาแทรกด้วยนะครับเพราะว่าหมาข้างบ้านเขาจะเห่าเวลาเจ๊กทำคลิปอะครับ อันนี้ก็คือพวกกาแฟนะครับถุงกาแฟโอวัลตินเนี่ยเผื่อบางทีเราไปทริปถ้าไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปแจกเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแก้ว
เป็นแก้วสำหรับไว้ชงโอวัลตินตอนเช้าเนาะแล้วก็มีอันนี้ก็ถุงอันนี้แก๊สปิกนิกนะครับถุงน้ำตาลเนี่ยครับเนี่ยถุงเท่าๆเนี่ยมันคือมีหม้อมีเตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สปิกนิกสำหรับสนามอะนะครับแล้วนี่ถุงกาแฟเอกสารรถก็ไว้ในนี้ไอ้ตัวพัดลมนะครับอันนี้ก็คือพัดลมนี้ใช้ได้นานมากสามารถใช้power bank ได้เลยนะครับใช้เวลาได้ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็เราใช้ power bank ต่อก็ต่อได้เลยทั้งคืนนะครับแล้วนี่ก็เป็นพวกน้ำที่เบาเจ๊กเตรียมไปนอกฉุกเฉินกลางทางเวลาเราหิวเราก็จะเอามาใส่น้ำแข็งเพราะว่าเบาเจ๊กจะมีกระป๋องใส่น้ำแข็งเนี่ยจะไว้ตรงนี้2ด้านนะครับให้อีแม่ด้านหนึ่งให้เบาเจ๊กด้านหนึ่งนะครับใส่น้ำแข็งไปด้วยแล้วเราก็คอยเอาน้ำนี้ไว้เวลาเราจะเอาล้างหน้าแล้วก็มาใช้ตรงนี้แล้วข้างในก็เป็นไอ้กล่องใส่ชาร์จนะครับกล่องโดนเบาเจ๊กก็อยู่ข้างล่างสุดนะครับโดนที่บินนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่โดนเตะโดนต่อยนะเ นี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เสื้อของเบาเจ๊กเสื้อไบเกอร์พอดีเขาสั่งด้วยเบาเจ๊กก็เลยเอาไปให้ด้วยนะเดี๋ยวไปให้ปลายทางครับก็มียาสีฟันมีแป้งเล็กๆน้อยๆ เนี่ยครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์อาบน้ำมีอะไรอีกอันนี้ก็มีไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็คือกล่องโกโปรแล้วก็กล่องชาร์จนะครับตัวแบตเตอรี่นี่นะแบบเบาแจ็ค power bank เบาแจ็คจะเอาติดตัวออกมานะครับเพราะว่าเบาแจ็คจะไม่ใส่พวกนี้นะครับเพราะบางครั้งมันอาจจะเกิดอันตรายนะมันอาจจะระเบิดได้เนาะก็เลยเอาติดตัวไว้เวลาไปไหนมาไหนเราก็จะได้ใส่ในกระเป๋าของเราอะเนี่ยครับคลิปนี้สำหรับเบาแจ็คกับอีแม่นะครับก็จะประมาณนี้ของนี่มีครบหมดเลยนะครับไปถึงที่นู่นแล้วก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเราก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวต้มนู่นต้มนี่ต้มมามึงต้มมามากต้มโจ๊กอะไรเนี่ยแก๊สเกินเราก็มีพร้อมมันก็จะเต็มลักษณะเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่ถ้าหากเบาแจ็คไปคนเดียวนะมันก็จะไม่เต็มขนาดนี้เนาะอันนี้เบาแจ็คไป2คนก็เลยต้องเก็บให้มันเป็นระเบียบหน่อยนี่แหละครับรถเบาเหนือแจ็คพาตลอนสายทัวริงนะครับสายทัวริงทั่วประเทศไทยพยายามจะไปให้ทั่วประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมจะไปเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวคืนนี้แหละครับเบาแจ็คก็จะไปที่อานาแห้วภูเก้าง่อมนะครับไปเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็โอเคไหมโอเคเนาะมีเบาะรองกันเจ็บก้นเวลาเราขับรถนานๆนะเนาะแต่จริงๆอะเบาแจ็คก็ไม่เจ็บหรอกเพราะว่าเบาแจ็คตัวเล็กมันแรงกดมันไม่เยอะนี่ครับนี่แล้วนี่ก็ปิดเนี่ยคือทุกอย่างคือเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่กุญแจยังไงแล้วนายอย่าลืมนะครับกดติดตามเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับใครอยากจะเที่ยวไหนนึกไม่ออกใครอยากจะไปจังหวัดไหนนึกไม่ออกเข้ามาดูช่องเบาเหนือแจ็คนะครับบางที่บางทางของเบาแจ็คก็จะแนะนำแนะแนวให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะว่าสถานที่ตรงไหนมีที่เที่ยวบ้างนะครับรถเบาแจ็คก่อนจะออกเดินทางเบาแจ็คก็ใช้ฉีดสเปรย์โซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเคลือบให้โซ่มันไม่ดังนะครับก็สายทัวริงสายไบเกอร์เขาก็รู้เนาะว่าเราต้องทำยังไงบ้างเนาะการเดินทางความพร้อมของน้ำมันรถของน้ำมันเครื่องประมาณเนี่ยครับโอเคเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาร์แจ็คเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับจะไปดีลืมนะครับเข้ามาดูช่องเบาแจ็คบ่อยๆเนอะเข้ามาทักทายเบาแจ็คเยอะๆนะครับแล้วเจอกันนะครับที่นาแห้ว
ภูเก้าง่อมจังหวัดเลย